เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการใช้รถกวาดกำลังเจ้าหน้าที่นะครับก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับรุ่นจะเป็นลูกหลานของเราเนี่ยมันจะรวมตัวแข่งรถกันเด็กให้ใช้สะพานลอยตั้งแต่เล็กโตมาไม่มีใครทำแล้วครับถ้าไม่ฝึกแบบนี้ผมนะผมว่าคนเสียงได้นะครับในเรื่องกฎหมายแต่เป็นเรื่องจริงผมกลัวว่าการเสียเวลามานั่งรวบรวมกันนี้ซึ่งบุตรหลานของเราไปกันทำละเมิดขับรถโดยประมาทต่อบุคคลหรือมันจะมีอีกตัวนะครับเรื่องที่ยินยอมให้พูดซึ่งไม่มีใบอนุญาตนะครับครับครับก็คงมองไม่ชัดนะครับผมก็อยากเขียนนะครับว่าผู้บริหารของจอมพลก็พูดง่ายๆว่า5เสือนะครับก็ท่านก็พอรู้ว่าตอนนี้สิ่งที่จะนำเรียนพี่ๆว่าคนแรกที่ยืนอยู่ข้างเตียงของข้างเรียนแนวคิดอันนี้กับท่านผู้กำกับการแล้วก็ท่านผู้กำกับดิเรกชาวคนผู้กำกับสองพี่น้องกับผู้กำกับหัวหน้าโรงพักทุกแห่งตั้งแต่5ทุ่มไปแล้วซึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นจังหวะโลกก็จะแข่งมีรอดแนวรอดสายแต่ถ้าสายเส้นตรงไปไม้ก็มีของท่านเลยอันนี้ไม่ได้เป็นลูกหลานผมไม่ได้เป็นเพื่อนผมพูดตามความเป็นจริงถามชาวบ้านได้มันก็เลยเป็นปัญหาที่ว่าเราเองเราก็ไม่รู้จักเป็นของตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีโดยแนวคิดแล้วก็แรงบันดาลใจหรือว่าที่เราจะมาทำข้อตกลงขออนุญาตกล้องใหญ่หน่อยนะครับ